น่ะทักษะการต่อสู้ระดับซิลเวอร์ลูกเตะต่อเนื่องนี่ฮึอีไปตายซะลองอีกครั้งไม่มีทางทำไมนักสู้ระดับ2ถึงมีพลังป้องกันสูงขนาดนี้ทักษะการต่อสู้ระดับซิลเวอร์ลงเล็บไฟเอ้ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยแม่งเอ้ยข้อมูลมีข้อผิดพลาดนานี้หมัดระเบิดสังหารนักสู้ระดับ2ได้รับ 150,000 EXP ไม่มีทางข้อมูลที่ได้มาบอกว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้หอกไม่ใช่เหรอนะเฮ้ยนี่มันมาแล้วพลังโจมตีทั้งหมดหมัดแรงเสือนี่มันทักษะหมัดอะไรกันสามารถระงับหมัดลมของข้าได้พี่ชายรอเดี๋ยวข้ามาจากวิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงแกไม่สามารถฆ่าข้าได้สังหารนักสู้ระดับ2ได้รับ 150,000 EXP ว้าววิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงฟังดูน่ากลัวอยู่นะถ้าฉันไม่ปิดบังพลังที่แท้จริงไว้และปล่อยให้สองคนนี้ดูถูกคงจัดการไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าทำไมไอ้สองคนนี้ถึงมาฆ่าฉันหรือว่ามาจากตระกูลถังอีกแล้วเหรอเร็วดีนี่สมกับเป็นลูกศิษย์ของฉันใช้แหล่งพลังงานในการป้องกันทันทีศัตรูทำอะไรนายไม่ได้ดูเหมือนว่าในการฝึก 2-3 วันนี้จะช่วยนายได้มากนะเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็ตอนที่มันโจมตีนายไงเฮ้ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ควรทำเหรอปล่อยให้พวกนั้นฆ่าลูกศิษย์ของตัวเองแล้วนั่งดูเฉยๆเนี่ยฉันเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าลูกศิษย์ของฉันจัดการได้อยู่แล้วฉันไม่เชื่อคำโกหกของเธอหรอกนะแล้วเราจะทำยังไงกับศพพวกนี้อย่าถามมากเดี๋ยวก็มีคนมาเคลียร์เองวันต่อมาพันธมิตรนักสู้เมืองทะเลดำการทดสอบเพื่อรับไปรับรองการเป็นนักสู้จะเริ่ม 9 โมงดังนั้นโปรดส่งใบรับรองที่นี่ค่ะจากนั้นไปด้านบนเพื่อทดสอบความสามารถในการต่อสู้ลูกศิษย์ไปต่อคิวฉันจะไปรายงานตัวที่ห้องผู้ตรวจสอบโชคดีสู้ๆนะเธอคือผู้ตรวจสอบจริงๆเหรอลบไปไอ้สวะไอ้นั่นมันเป็นใครกันเฮ้ยอย่าพูดดังไปเขาเป็นนักสู้เป็นการดีที่สุดถ้าพวกเราไม่ไปยุ่งกับไอ้สารเลวนี่ไอ้หนูแกหูหนวกหรือเปล่าเนี่ยข้าบอกให้หลบไปไงเลิกแซงคิวแล้วไปต่อข้างหลังซะเอ้ยทำไมทุกปีข้าต้องเจอคนแบบนี้ทุกครั้งเลยปีนี้ข้าก็คงถูกตัดสิทธิ์อีกแล้วสินะแต่ก็ไม่เป็นอะไรข้าชอบฆ่าพวกโง่แบบแกอยู่แล้วด้วยไอเด็กเวนนั่นมันกล้าไปกวนตีนเขาด้วยแฮดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นเนื้อบดแล้วล่ะสิเนอะแกอยากตายใช่ไหมหมัดระเบิดเอ้ยอย่างที่แกบอกปีนี้แกคงไม่ได้ไปรับรองการเป็นนักสู้อีกตามเคยมีใครอีกไหมที่ต้องการลัดคิวไม่เป็นอะไรจ้าเราทุกคนชอบทำตามกฎอยู่แล้วอ่ะใช่พันธมิตรนักสู้เมืองทะเลดำพลังต่อสู้890พลังต่อสู้900พลังต่อสู้840ต่อไปลินเซียวพลังต่อสู้โดยรวมของนักสู้เฉลี่ยอยู่ที่800ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานของนักสู้ระดับ1ไม่รู้ว่าหลังจากใช้ทักษะการปกปิดแล้วเครื่องนี้จะตรวจจับพลังที่แท้จริงของฉันได้หรือเปล่าพลังต่อสู้1499โชคดีที่ไม่เกิน 1,500 ไม่อย่างนั้นก็คงเป็นนักสู้ระดับ2ไปแล้วนักสู้ระดับ2ที่ไม่มีแม้แต่ใบรับรองการเป็นนักสู้ถ้าคนอื่นรู้คงถูกหัวเราะเยาะแน่เลยพลังต่อสู้1499อีกแค่นิดเดียวเขาก็จะเป็นนักสู้ระดับ2แล้วไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย
น่าอิจฉาจังเลยยังเด็กอยู่เลยแท้ๆแต่เขาแข็งแกร่งมากผู้เข้าร่วมทั้งหมดโปรดทำการทดสอบความแข็งแกร่งที่นี่ล็อบบี้ทดสอบความแข็งแกร่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดเข้าคิวต่อไปจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งเธอเป็นผู้ตรวจสอบจริงๆเหรอฉันคิดว่าเธอล้อเล่นซะอีกต่อยหมัดเดียวให้ถึง 1,000 กิโลกรัมเพื่อผ่านการทดสอบด้วยเธอเป็นผู้ตรวจสอบอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจะทำไมเลิกล้อเล่นได้แล้วโลลิที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ตรวจสอบเราอย่างนั้นเหรอฉันว่าเธอเองก็คงทำไม่ถึง 1,000 กิโลกรัมหรอกใช่ไหม ตลกตลกจริงใช่แล้วที่นี่บ้าไปแล้วเหรอเด็กมาเป็นผู้ตรวจสอบได้ยังไงเนี่ยดูจากอายุแล้วน่าจะยังไม่ถึงนักสู้ระดับหนึ่งด้วยซ้ำโลลิน้อยฉันมีลูกอมให้ด้วยเนาะโอเคเนี่ยเปิดตาแล้วดูให้ดีๆนะ 99,999 กิโลกรัมโอ้ my fucking god โอ้ย my god เอาจริงดิ 99,999 กิโลเลยอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกเครื่องนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆให้ฉันลองดูหน่อยนี่895ตกรอบค่อยมาใหม่นะไม่มีทางมันต้องเป็นความผิดของเธอเธอทำอะไรกับเครื่องพวกนี้กันแน่นี่แกน่ะทดสอบล้มเหลวหลับไปได้แล้วแม่งเอ้ยพูดอะไรของแกแขนฉันน่ะฉันจะให้เวลาแก30วินาทีออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นแกจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปแน่ขอโทษครับผมจะออกไปแล้วนะครับมีใครไม่พอใจอีกไหมคนต่อไปง่ายเจ้าลูกศิษย์ของฉันเฮ้ยฉันต้องพูดอีกครั้งว่าอย่าเรียกฉันว่าลูกศิษย์ในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยโอเคได้เลยลูกศิษย์ของฉันเธอเป็นผู้ตรวจสอบจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ของนายเป็นสมาชิกระดับ3ดาวของสหภาพนักสู้มักจะได้รับเชิญให้มาเป็นผู้ทดสอบการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วจริงเหรอนักสู้มี5อันดับสมาชิกระดับ5ดาวล้วนแล้วมีแต่ระดับผู้นำของสหภาพนักสู้สมาชิกระดับ4ดาวก็เป็นผู้นำระดับประเทศสมาชิกระดับ3ดาวก็น่าทึ่งมากแล้วอย่างน้อยก็ต้องเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งอาจารย์ของนายน่าทึ่งมากใช่ไหมเนอะโอเคไปลองได้แล้ว 1,999 กิโลกรัมโน่พระเจ้าเขาทำได้ตั้ง 1,999 แกไม่ได้ยินแล้วว่าผู้ชายคนนั้นเป็นลูกศิษย์ของผู้ตรวจสอบโลลินั่นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาแข็งแกร่งขนาดนี้พูดถึงอาจารย์และลูกศิษย์ที่อายุน้อยมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยพวกมันคิดอะไรของพวกมันกันเนี่ยฉันรู้จักเธอแค่ไม่กี่วันเองแค่ 1,999 กิโลกรัมเองเหรอนายจะซ่อนพลังที่แท้จริงทำไมอยากตายหรือไงไม่เป็นไรยังมีการทดสอบวิ่ง100เมตรและวิ่งเพื่อทดสอบความทนทานอีก50กิโลเมตรไปได้แล้วห้องควบคุมสหภาพนักสู้ขอแสดงความยินดีด้วยกับหลินเซียวที่ได้เป็นนักสู้ของสหภาพนักสู้แล้วนี่คือการ์ดนักสู้ของคุณรหัสประจำตัวอยู่ด้านหลังรหัสผ่านเริ่มต้นคือเลข6ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของเลขประชาชนของคุณด้วยบัตรนี้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าเว็บไซต์สหภาพนักสู้ได้และซื้ออาวุธหรือเลือกรับภารกิจได้ทุกประเภทขอบคุณมากครับนายอยู่ที่นี่เองเหรอเจ้าลูกศิษย์เป็นไงบ้างได้ไปรับรองนักสู้แล้วใช่ไหมฉันเสร็จสิ้นภารกิจในฐานะผู้ตรวจสอบแล้วและเพิ่งได้รับภารกิจใหม่ของสหภาพต้องรีบกลับไปด่วนฉันเลยพานายไปฝึกต่อไม่ได้โอเคเยี่ยมมากในที่สุดเธอก็ไปสักทีนายพูดว่าโอเคเหรอนั่นคือคำพูดที่ดีที่สุดของนายแล้วเหรอนายไม่รู้วิธีพูดน้อมน้าวใจฉันบ้างเหรอเออท่านอาจารย์อย่าไปเลยแล้วผมจะฝึกกับใครปากซะไม่มีความจริงเลยสักนิดเออใช่นายวางแผนจะไปไหนต่อล่ะเส้นทางแห่งความตายฉันได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเซนเทอริทอรี่
เลยต้องผ่านเส้นทางแห่งความตายเพื่อเข้าเรียนที่นั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีใบรับรองระดับมหาลัยใช่ไหมระดับมือใหม่อย่างนายการไปที่นั่นมันอันตรายมากแต่เนื่องจากนายได้รับการยอมรับจากพวกเขามันก็ไม่เลวละฉันเคยบอกไปแล้วว่าถ้านายได้รับใบรับรองนักสู้แล้วฉันจะให้ของขวัญกับนายหอกนี่เป็นของขวัญจากฉันเธอได้มันมาจากไหนฉันขโมยมันมาจากผู้นำสาขานักสู้ของเมืองทะเลดำแม้ว่าอาวุธของนายจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่นายใช้แหล่งพลังงานเพื่อคลุมมันแต่ด้วยอาวุธระดับสูงมันจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้นายอย่างมากนี่คืออาวุธระดับสูงอย่างนั้นเหรอหอกนี้มีชื่อว่าหนามดำเหรอมันเป็นหอกยาวที่ปรมาจารย์หอกไปลีลุยเคยใช้เนอะอาจารย์ไปลีลุยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าผู้อำนวยการสหพันธรัฐสาขาเมืองทะเลดำจะเป็นไปหลีลุยอ่ะไม่ใช่หรือว่าเธอจะเป็นลูกสาวของไปหลีลุยไปหลีลุยให้หอกกับเธอมาใช่ไหมทำไมนายไม่เอาไปเขียนนิยายเลยล่ะฉันว่านายจินตนาการเก่งเลยนะฉันจะเป็นลูกสาวของเขาได้ยังไงฉันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอน้อเธอเป็นหลานสาวของเขานี่เองปุ๊บปากแล้วลองดูหอกนั่นได้แล้วหนักมากมันหนักกี่กิโลกันวะเนี่ย500กิโลกรัมหนักขนาดนั้นเลยเหรอไม่แปลกใจเลยที่ฉันยกไม่ขึ้นนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันทำมาจากหินอุกาบาตเหล็กดำมันเป็นหอกอันเดียวในโลกที่ทำขึ้นจากอุกาบาตเหล็กดำอุกาบาตเหล็กดำเหรอหรือว่ามันจะเป็นอุกาบาตที่ตกมาเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วทำลายเมืองไปทั้งเมืองเลยใช่ไหมโชคดีที่เมืองนั้นมีแต่สัตว์กลายพันธุ์และซอมบี้ดังนั้นเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากอุกาบาตตกก็มีหลุมขนาดใหญ่ที่มีอุกาบาตสีดำอยู่ในนั้นและมีคนนำอุกาบาตนั้นกลับมาแล้วหลอมรวมทำเป็นอาวุธชิ้นมาได้12ชิ้นอาวุธเหล่านี้ไม่ได้แค่เฉียบคมเท่านั้นแต่มันยังมีความแข็งแกร่งและทนทานอีกด้วยพวกมันแต่ละชิ้นไม่สามารถประเมินค่าได้อาวุธล้ำค่าแบบเนี้ยเธอจะให้ฉันจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ของนายสัญญาไว้แล้วนี่เอาละฉันมีภารกิจอื่นที่ต้องไปทำเราลากันตรงนี้เลยแล้วกันลาก่อนถ้ามีโอกาสก็มาหาฉันที่เมืองท้องฟ้าได้นะเมืองท้องฟ้าเหรอที่นั่นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเมืองทั้งเมืองก็ลอยอยู่ในอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่นั่นไม่ใช่ใครจะไปก็ได้การจะไปที่นั่นอย่างน้อยต้องเป็นนักสู้ระดับ5หรือไม่ก็เป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นผู้หญิงที่รวยจริงๆฉันต้องมองเธอใหม่แล้วสินะฉันต้องทำงานกี่ปีกันถึงจะได้แบบเนี้ยช่างมันเถอะไปเส้นทางแห่งความตายดีกว่าขยะจริงๆเป็นนักสู้ระดับ2แต่จัดการนักสู้ระดับ1ไม่ได้ด้วยซ้ำผู้ชายคนนั้นมันแข็งแกร่งมากครับมันไม่น่าจะเป็นนักสู้ระดับ1แม่งเอ้ยฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลถังจากเมืองสตาร์ชายฉันแค่จะตอบแทนเขาสักหน่อยแต่ไอเด็กนั่นมันกล้ามาฆ่าคนของเราไม่มีทางที่มันจะออกจากเมืองทะเลดำไปแบบมีชีวิตรถไฟเมืองฟินิกซ์กำลังจะออกแล้วผู้โดยสารที่มาสายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหรือคืนตั๋วเด็ดขาดอะไรนะออกไปแล้วเหรอป้าครับไม่ใช่ว่ามี3ขบวนทุกวันหรอกเหรอเนื่องจากเส้นทางแห่งความตายมันอันตรายมากจึงไม่ค่อยมีคนเดินทางไปและได้กำไรน้อยทางเราเลยปรับจากออกวันละ3ขบวนเป็น1ขบวนต่อวันแทนโอเคนั่นเอาตั๋วพรุ่งนี้เช้ามาให้ผม1ที่นี่คือของคุณค่ะขอบคุณครับรถไฟออกพรุ่งนี้เช้าฉันน่าจะต้องกลับไปพักที่โรงแรมนักสู้ต่ออีกสักคืนถึงมันจะแพงไปหน่อยแต่ก็สะดวกสบายดีเนอะมีคนตามมาเหรอหรือว่าเป็นพวกวิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงมันจะมาเป็น EXP ของฉันอีกแล้วเหรอฮึบเก่งดีนี่วิ่งได้ขนาดนั้นพวกแกเองก็เหมือนกันวิ่งตามฉันมาตั้งแต่สถานีรถไฟแล้วไม่เหนื่อยหรือไงครั้งนี้พวกมันมีแต่ระดับ2เนาะมีระดับ3มาด้วยสินะดูเหมือนว่าเขาจะเลิกดูถูกฉันแล้วสินะระบบเติบโตอย่างรวดเร็วความคืบหน้า 5,000/5,000 เสร็จสมบูรณ์ยินดีด้วยกับโฮสต์
ได้รับคะแนนศักยภาพ50คะแนน ในที่สุดก็เสร็จสิ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วสักทียามาสกินักสู้ระดับ2ยามาโมโตะเคนโซนักสู้ระดับ2อันจีฮยอกนักสู้ระดับ2กวานเซิงจิวนักสู้ระดับ2ปาร์คซงจินนักสู้ระดับ2ดีแล้วที่รู้ฝางเจิ้งนักสู้ระดับ3เชี่ยวชาญการใช้ดาบเตรียมตัวซะระบบเพิ่มคะแนนศักยภาพทั้งหมดไปที่ความแข็งแกร่งโฮสต์หลินเซียวเลเวล16ความแข็งแกร่ง319กายภาพ105ความเร็ว80พลังต่อสู้โดยรวม1980ฉายานักสู้ระดับ2พลังงานความโกรธ0ทับ100ทักษะดวงตาวิเคราะห์ความโกรธปลอมตัวมันแบกอุปกรณ์เพิ่มน้ำหนักขนาดนั้นไว้ตลอดเลยเหรออย่าคิดว่าพวกเราจะกลัวแกนะเว้ยนี่เออแกฟันไปทางไหนของแกนะเป็นไปไม่ได้ทำไมแกถึงเร็วขนาดนี้ทักษะการต่อสู้ระดับซิลเวอร์หมัดแรงเสือหัวหน้าจัดการมันกันเถอะทักษะการต่อสู้ระดับซิลเวอร์ลูกเตะต่อเนื่องอีกครั้งหมัดระเบิดสังหารนักสู้ระดับ2ได้รับ 150,000 EXP ตายซะเถอะทักษะการต่อสู้ระดับซิลเวอร์ลงเล็บไฟลูกเตะต่อเนื่องสังหารนักสู้ระดับ2ได้รับ 150,000 EXP สังหารนักสู้ระดับ2ได้รับ 150,000 EXP โอ้นี่คือพลังนักสู้ระดับ2จริงๆเหรอน่ากลัวทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้มันแข็งแกร่งมากถ้าไม่มีทักษะการป้องกันหมอนั่นคงทำฉันกระดูกหักไปแล้วฉันจะฆ่าแกทักษะการต่อสู้ฟุตเวิร์กวานิตี้มัดระเบิดทะลุผ่านร่างแยกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ๊เนาะทักษะการต่อสู้ระดับโกฟันฝ่าภาพลวงตานับพันด้วยทักษะวิชานี้ฉันจะฟันแกให้เป็นชิ้นๆเลยโธ่จะฟันฉันเป็นชิ้นๆอย่างนั้นเหรอตายซะฉันจะจัดการร่างแยกของแกเองสวัสดีพี่ฟางเจิ้งแกสามารถมองทักษะระดับโกฟันฝ่าภาพลวงตานับพันของฉันออกได้ยังไงนี่มันเป็นไปไม่ได้แกแยกร่างจริงกับร่างแยกฉันออกได้ยังไงและแกรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเพราะฉันเก่งยังไงล่ะมัดไทเกอร์ฟอสมัดระเบิดไอ้เวเนยถึงฉันจะตายฉันก็ต้องฆ่าแกให้ได้ให้ตายเถอะมันกำลังระเบิดตัวเองแกคิดให้ดีๆได้ไหมแม่งเอ้ยถ้าฉันไม่ได้ใช้ที่อาจารย์สอนมาในการเพิ่มการป้องกันตอนนี้ฉันคงตายไปแล้วเพราะฉันใช้พลังงานมาปกคลุมทั้งร่างกายตอนนี้ฉันเลยไม่มีพลังเหลือแล้วอันตรายจริงๆโชคดีที่เราหลบทันฮะแม้ว่าลูกพี่ฟางเจิ้งจะฆ่าแกไม่ได้แต่แกก็น่าจะขยับตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงฉันจะหั่นแกอย่างช้าๆและล้างแค้นให้ลูกพี่ฟางเจิ้งเองแกคิดว่าฉันขยับตัวไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอเด็กน้อยจริงๆนะเปิดใช้งานความโกรธอะไรนะทำไมอยู่ๆมันถึงแข็งแกร่งขึ้นทำไมกันน่ะไปตายซะอายศอย่าเข้ามานะใช้ความโกรธไปแล้วเหนื่อยชิบหายเลยขยับตัวจะไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปที่เส้นทางแห่งความตายคืนนี้ต้องรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนหากต้องการเข้าเว็บไซต์นี้คุณต้องจ่ายเงิน 10,000 เหรียญพันธมิตรคุณต้องการดำเนินการหรือไม่
เข้าเว็บก็ต้องเสียเงินด้วยเหรอตั้ง 10,000 เหรียญพันธมิตรช่างมันเถอะอย่างน้อยก็แค่เสียเงินเพื่อดูข้อมูลไม่ให้ตัวเองตายเส้นทางแห่งความตายล้อมรอบไปด้วยหินสีดำไม่มีหญ้าเต็มไปด้วยความอันตรายงูหินอสรพิษที่วิวัฒนาการแล้วระดับ3มักจะซ่อนตัวอยู่ใต้หินมีพิษที่สามารถทำให้เป็นอัมพาตได้และชอบกินนักสู้แรงระดับต่ำอีกายักษ์ที่วิวัฒนาการแล้วระดับ4มีร่างกายขนาดใหญ่มีปีกที่แข็งแรงถ้าไม่สังเกตก็จะเหมือนหินดำปกติชอบเข้ามาโจมตีมนุษย์เวรกรรมเส้นทางแห่งความตายมีสัตว์ที่วิวัฒนาการแล้วเยอะขนาดนี้เลยเหรอมีตั้งแต่ตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่เลยยักษ์อสูรระดับ5มีพลังมหาศาลและมีร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวไก่ปีศาจระดับ2เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธประเภทลูกในการโจมตีอะไรนะมีสัตว์กลายพันธุ์ระดับ5ด้วยแค่เห็นภาพก็รู้สึกถึงออร่าที่ทรงพลังแล้วปล่อยไปแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันมาดูกันว่าหอกที่อาจารย์ให้มามีราคาเท่าไหร่กันนะอะไรนะดาบคู่แสงสีดำที่สร้างขึ้นโดยใช้อุกบาทเหล็กสีดำ 1,000 ล้านเหรียญพันธมิตรมันก็แค่ราคาประมูลเท่านั้นไม่คิดเลยว่าเธอจะรวยขนาดนี้ให้ของขวัญฉันแพงขนาดนี้หรือว่าเธอจะชอบฉันจริงๆและอยากให้ฉันรู้สึกขอบคุณและยกร่างกายตัวเองให้เธอเหรอเชี่ยวให้ตายสิใครนินทาฉันอยู่กันอะไรนะฟางเจิ้งและคนอื่นๆถูกฆ่าตายหมดเลยเหรอไอ้พวกขยะตอนนี้เรื่องมันไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลถังอีกแล้วมันฆ่าสมาชิกของเราไปตั้งหลายคนเราต้องจัดการมันให้ได้ไปตั้งราคาค่าหัวของมันที่เครือข่ายนักล่าซะโพสต์ข้อมูลของมันและรางวัล10ล้านเหรียญพันธมิตรเราไม่ต้องไปจัดการมันเองหรอกครับถ้าสำนักงานใหญ่รู้ว่าสาขาทะเลดำของเราไม่สามารถจัดการเด็กแค่คนเดียวได้และสมาชิกหลายคนของเราถูกฆ่าเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนโฮสต์หลินเซียวเลเวล16ความแข็งแกร่ง320กายภาพ107บวก20ความเร็ว80พลังต่อสู้โดยรวม 2,102 ฉายานักสู้ระดับ3เพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพ20พลังงานความโกรธ 0/100 ทักษะดวงตาวิเคราะห์ความโกรธปลอมตัวเนอะฉันเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาเมื่อวานแล้วก็ให้เบอร์ไปแค่ไม่กี่คนใครโทรมากันเนี่ยเนาะครูหลัวสวัสดีครับครูหลัวหลินเซียวตอนนี้นายอยู่ที่ไหนผมอยู่บนรถไฟกำลังไปเส้นทางแห่งความตายครูโทรมามีอะไรอย่างนั้นเหรอนายรู้จักเครือข่ายนักล่าไหมเครือข่ายนักล่าเหรอใช่มันเป็นเว็บไซต์เสนอรางวัลสำหรับฆ่าคนใครเป็นคนก่อตั้งมันอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เครือข่ายนักล่าเทคโนโลยีของเว็บไซต์นั้นมันซับซ้อนมากแม้แต่แฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่อาจสามารถเจาะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้แม้แต่สหพันธรัฐก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นายต้องระวังตัวแล้วเพราะมีหลายคนที่ต้องการจะฆ่านายโอเคผมจะระวังตัวนะครับใครเป็นคนโพสต์ข้อมูลและเงินรางวัลกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนของวิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าช่วยฉันมีค่าหัวตั้ง10ล้านเหรียญเลยอย่างนั้นเหรอนักสู้ระดับ2ไม่เลวนะต้องการหลินเซียวนักสู้ระดับ2เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะหมัดเตะและหอกยาว10ล้านเหรียญพันธมิตรพวกนักสู้ระดับสูงๆเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกก็จะมีแต่พวกนักสู้ระดับพอๆกันกับฉันที่สนใจดีมากตอนนี้ฉันคือนักสู้ระดับ3แล้วอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะมีคนมาเอา EXP มาให้หมัดระเบิดถ้าไม่มีเงินก็เตรียมตัวตายซะหมัดระเบิดไม่เป็นอะไรใช่ไหมนะครับไม่เป็นอะไรขอบคุณมากพวกมันเป็นใครเนี่ยพวกมันคือแก๊งเสือดำ
ป็นโจรที่ชอบไปปล้นคนอื่นไม่คิดเลยว่าครั้งนี้พวกมันจะกล้ามาปล้นที่รถไฟสถานการณ์แบบนี้กองทัพที่สหพันธ์ทะเลดำน่าจะรู้ข่าวแล้วเราต้องอดทนจนกว่าพวกเขาจะมาเราถึงจะรอดน้องชายไปอยู่ข้างหลังฉันให้ฉันจัดการเองเอ๊ะระวังนะเหรออะไรกันเด็กๆ เดี๋ยวนี้มันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอกองทัพสหพันธ์มาแล้วทุกคนถอยถอยก่อนเยี่ยมเลยกองทัพมาแล้วเฮ้ยนายจะไปไหนจะหนีไปไหน EXP ของฉัน EXP ของฉันกองทัพสหพันธ์มาแล้วหยุดแล้วยกมือขึ้นอย่าขยับอย่ายิงพวกเราเป็นผู้โดยสารแต่พวกคุณมาช้าเกินไปตอนนี้สมาชิกแก๊งเสือดำของขบวนนี้ถูกน้องชายคนนั้นจัดการไปหมดแล้วกรุณาแสดงตัวของคุณด้วยครับพวกเขาเป็นผู้โดยสารจริงๆขอโทษผู้โดยสารทุกคนด้วยที่ทำให้ตกใจตอนนี้กลุ่มโจรแก๊งเสือดำได้ถูกกองทัพสหพันธรัฐจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วขออภัยในความไม่สะดวกทางเราจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารทุกคนค่ะแล้วนักสู้ที่ตายไปล่ะพวกคุณจะทำยังไงทางเราจะจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวของเขาโปรดอย่ากังวลใจไปเลยค่ะพวกเขาเลือกที่จะไปเส้นทางแห่งความตายพวกเขาก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาอาจจะตายได้ทุกเมื่อเชื่อวันหนุ่มน้อยนายจะไปเส้นทางแห่งความตายเหรอฉันชื่อเทียนจี้ฉันจะไปเส้นทางแห่งความตายเหมือนกันเราน่าจะร่วมมือกันและดูแลกันได้นะผมชื่อหลินเซียวทำไมผมต้องร่วมมือกับคุณด้วยเมื่อ3ปีที่แล้วฉันได้ไปเส้นทางแห่งความตายกับทีมนักผจญภัยและฉันก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับครึ่งแรกของเส้นทางแห่งความตายหากนายเดินทางไปกับฉันนายก็จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่อยู่ที่นั่นได้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของนายนายคงไม่อยากรีบตายใช่ไหมเส้นทางแห่งความตายมีหลากหลายเส้นทางบางเส้นก็อาจจะนำไปสู่ความตายได้นั้นเรามาร่วมมือกันก็ได้ทำไมคุณต้องไปเส้นทางแห่งความตายด้วยหรือเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาไปล่าสัตว์กลายพันธุ์เพื่อหาเงินฉันไปเส้นทางแห่งความตายเพื่อหาสมุนไพรและที่นั่นอาจจะมีสัตว์กลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งอยู่ฉันคิดว่านายพอจะช่วยฉันได้ผมจะลองคิดดูถ้าถึงแล้วมาหาผมด้วยนะนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งความตายเป็นที่เดียวที่สามารถอาศัยอยู่ได้แบล็กสตีนทาวรอเดี๋ยวเอ้เส้นทางแห่งความตายไม่ใช่ที่สำหรับเด็กน้อยนายอาจจะตายได้ทุกเมื่อทำไมนายไม่ฝากของทั้งหมดไว้ที่ฉันล่ะเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองเอาไงแล้วฮะแกจะปล้นฉันเหรอยอดเยี่ยมมีคนมาเป็น EXP ให้ฉันอีกแล้วสัตว์กลายพันธุ์ระดับ2อาจจะตายด้วยทุกเมื่อนายเป็นคนพูดเองนะมองมาที่ฉันทำไมระวังเฮ้ยคุณคิดว่าผมจะอ่อนแอเหมือนไอ้ขยะนั่นอย่างงั้นเหรอหมัดระเบิดทำไมสัตว์ร้ายกายพันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งสัตว์กลายพันธุ์ก็ทำลายกำแพงและเข้ามาในเมืองได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ไปแล้วมีสัตว์กลายพันธุ์เข้าไปในเมืองบ่อยแบบนี้แต่พวกเขาก็ยังจะกล้าอยู่ที่นี่อีกเหรอไปกันเถอะได้ออร่าของเด็กคนนั้นอยู่แค่นักสู้ระดับหนึ่งแต่เขาสามารถฆ่าสัตว์กลายพันธุ์ระดับ2ได้ด้วยแค่หมัดเดียวอย่างนั้นเหรอเขายังเด็กอยู่เลยอย่าบอกนะว่าเขากำลังจะไปที่สถาบันศักดิ์สิทธิ์ที่ปลายทางของเส้นทางแห่งความตายเนี่ยในแต่ละปีจะมีอัจฉริยะมากมายเข้าไปในสถาบันศักดิ์สิทธิ์ผ่านเส้นทางแห่งความตาย
ขาต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆฉันต้องร่วมทีมกับเขาให้ได้ไม่เข้าใจหนุ่มสาวสมัยนี้จริงๆทำไมต้องรีบพากันไปตายด้วยนะตะแกคุณพูดว่าอย่างไรนะคุณกำลังแช่งพวกเราอยู่อย่างนั้นเหรอเฮ้คุณรู้ไหมว่าแถวนี้มีสัตว์กลายพันธุ์อะไรอยู่บ้างสัตว์กลายพันธุ์อย่างนั้นเหรอมันมีมากเกินไปจนฉันจำไม่ได้เลยล่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนพวกนั้นเดือดร้อนแล้วผู้อาวุโสผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดานักสู้ระดับ4ไม่คิดเลยว่าจะมีชาวบ้านที่นี่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะถ้าไม่แข็งแกร่งก็คงถูกสัตว์กลายพันธุ์กินไปแล้วเฮ้ยกล้าดียังไงมาเมินฉันอยากตายหรือไงนี่ไอ้หนุ่มเฮ้ยแกไม่รู้เหรอว่าแกต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะเด็กน้อยแกอยากตายหรือไงไม่ใช่แกเหรอที่อยากตายแกมี2ทางเลือก1หนีไปหรือ2ให้ฉันฆ่าแกซะไปกันเถอะไอ้หนูแกระวังตัวให้ดีนะคุณตาครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมล่ะครับฉันไม่เป็นอะไรหนุ่มน้อยขอบคุณมากนะดีแล้วครับเราไปกันเถอะลาก่อนนะคุณตาหนุ่มน้อยรอเดี๋ยวก่อนคนรุ่นเธอมีคนแบบเธอน้อยมากฉันไม่อยากเห็นเด็กหนุ่มแบบเธอต้องมาตายเร็วแบบนี้เปลี่ยนเส้นทางหลักจากเดินไป500เมตรที่นั่นจะมีภัยพิบัติแมลงอยู่ตกลงขอบคุณครับเขารู้อยู่แล้วเหรอว่าชายชราคนนี้แข็งแกร่งและรู้จักที่นี่ดีเขาตั้งใจช่วยชายชราคนเมื่อกี้เพื่อแบบนี้อย่างนั้นเหรอบ้าสัตว์กลายพันธุ์ระดับ2ตะกะแตนดำหนีเร็วช่วยฉันด้วยแม่งนั่นมันน่ากลัวมากโชคดีที่เราฟังคำแนะนำของชายชราและเปลี่ยนเส้นทางอย่างที่ผมเคยบอกว่าเราไม่ควรรังแกคนที่อ่อนแอผาหินพวกนี้เหมือนกันไปหมดเราจะรู้ทางได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงคนที่เคยมาเขาได้ทำรอยตำหนิไว้แล้วนี่พวกคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นทำไมไม่บอกพวกเราล่ะฉันไม่ใช่พ่อของเธอทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยล่ะแกเจอแล้วทางนี้เราจะตามพวกเขาไปกันเถอะดูเหมือนว่าเขาจะเจออะไรแล้วครับดีมากหากไม่มีคุณเราคงจะเจอแต่อันตราย นายก็พูดเกินไปต้องขอบคุณคนที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้พวกเรามากกว่านั่นป่าอะไรนั่นคือป่าสีฟ้ามันได้ชื่อมาเพราะต้นไม้ทั้งหมดเป็นสีฟ้าและมีสัตว์กลายพันธุ์อยู่มากมายข้างในต้องระวังนะเสียงนี่มันเอ้ยตะกะแตนดำพวกมันตามมาได้ยังไงเยี่ยมมากคิดว่าจะหา EXP ไม่ได้ซะแล้วนั่นมันตะกะแตนดำอะตะกะแตนดำนักสู้พวกนั้นกลัวตะกะแตนดำอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะตะกะแตนดำมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากการจัดการมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับฉันมันคือเค้กร้อยนกฟีนิกซ์ประจันบานค่าตะกะแตนดำระดับ2ได้รับ 5,000 EXP ค่าตะกะแตนดำระดับ2ได้รับ 5,000 EXP แม้ว่า EXP จะได้ไม่มากแต่จำนวนมันก็ไม่น้อยเลย
แค่แป๊บเดียวก็ได้คริสตัลระดับ2มากกว่า200ก้อนไม่น่าแปลกใจเลยที่มีคนบอกว่าเส้นทางแห่งความตายเป็นที่สำหรับหาโชคลาภตะกะแตนดำพวกนี้ถึงจะมีเป็นล้านก็จัดการได้ง่ายๆเลยเด็กคนนี้ฆ่าตะกะแตนดำกว่า100ตัวได้ง่ายๆเลยเขาแข็งแกร่งมากบางทีคราวนี้ฉันอาจจะได้สมุนไพรนั่นมาก็ได้ไปกันเถอะฉันคิดว่าสัตว์กลายพันธุ์น่าจะกำลังรอฉันอยู่โอ้สิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่ในป่าสีฟ้านี้ใช่ไหมไม่เราต้องผ่านป่าสีฟ้าไปก่อนมันอยู่ที่ทะเลสาบเรือดำจากโพสต์บนเว็บไซต์ของสหภาพนักสู้ถ้าเราไปต่อเราจะเจอกับสัตว์กลายพันธุ์มากมายใช่สัตว์กลายพันธุ์พวกนี้ไม่รู้ว่ามันได้รับผลกระทบดินหรือเปล่าเพราะผิวหนังของพวกมันก็มีสีฟ้าทำให้มันซ่อนตัวในป่าได้ง่ายเราต้องระมัดระวังตัวให้เป็นพิเศษ 1. รวบรวมดินจากป่าสีฟ้ารางวัล 100,000 เหรียญพันธมิตร 2. หนังของงูสีน้ำเงินรางวัล 1.2 ล้านเหรียญพันธมิตร 3. เก็บผนึกเรือรางวัล 50 ล้านเหรียญพันธมิตร 4. ผนึกเรือนี่มันคืออะไรทำไมมันถึงได้ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้ผนึกเรือเหรอฉันจำได้ว่าสิ่งนี้อยู่ที่ก้นทะเลสาบเกลือดำทุกๆ10ปีทะเลสาบเกลือดำจะสร้างผนึกเกลือออกมาซึ่งมันหายากมากเป้าหมายของคุณอยู่ที่ทะเลสาบเกลือดำใช่หรือเปล่าดีมากเราจะไปที่นั่นเพื่อเสี่ยงโชคกันเลยดีกว่าฉันรับภารกิจนี้เลยก็แล้วกันนะจิตสังหารเหรอระวังนะมีสไนเปอร์ฉันเจอแกแล้วฮึฮึข้านักสู้ระดับ2ได้รับ 15,000 EXP ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า1แฮะมาเป็น EXP ของฉันซะเถอะนะให้ตายสินี่มันไอ้พวกโจรเสือดำเหรอที่นี่เป็นอาณาเขตของพวกมันเหรอดาบฟันสายฟ้าเออดาบฟันเฮ้ยเขาน่ากลัวจริงๆฉันเพิ่งฆ่าไปได้แค่คนเดียวแต่เขาฆ่าไปได้ตั้ง6คนพวกโจรเสือดำอยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่นี่ก็มีนักสู้อยู่มากมายและมีการดักปล้นอยู่ตลอดเราจะไปที่ไหนต่อดีสีของต้นไม้นั้นเหมือนกันไปหมดฉันสามารถระบุทิศทางไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงฉันมีสิ่งนี้เข็มทิศอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ที่นี่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรุนแรงเข็มทิศนี้เลยใช้ไม่ได้แต่สิ่งนี้จะชี้ไปที่ทิศของสนามแม่เหล็กที่รุนแรงนี่มันดราก้อนเรดาร์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยิ่งเข้าไปในป่าสีฟ้าลึกเท่าไหร่สนามแม่เหล็กก็ยิ่งรุนแรงด้วยสิ่งนี้เราก็ไม่กลัวเรื่องหลงทางแล้วทางนี้ดูเหมือนว่าจะมีสัตว์กลายพันธุ์ระดับสูงอยู่ที่นั่นใช่ไหมไปดูกันเถอะดินแดนแถวนี้เปียกไปหมดก่อนหน้านี้มีฝนตกอย่างนั้นเหรอใช่ในบางครั้งก็มีฝนตกในเส้นทางแห่งความตายแต่ก็ตกแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะสัตว์กลายพันธุ์ระดับ3ปริงไทแรนโนซอรัสเล็กซ์ลักษณะเด่นพันหายากส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในป่าสีฟ้ามีขนาดประมาณ50เซนติเมตรบางครั้งก็จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งมีขนาดถึง1เมตรและเคลื่อนที่ช้าและเสียงร้องคำรามเหมือนวัวพระเจ้าช่วยคุณมีเกลือไหมฉันได้ยินมาว่าปลิงนั้นกลัวเกลือฉันสงสัยว่ามันจะได้ผลกับเจ้าหนี้หรือเปล่าฉันมีอยู่แต่มันน้อยมากฮึน้า
เฮ้ยร้อยนกฟีนิกซ์ประจันบานฮึดมันตายแล้วหรือยังนะไฟของร้อยนกฟีนิกซ์ประจันบานน่าจะเผามันได้นะให้ตายสิมันกำลังมุดดินหนีมันหายไปไหนแล้วระวังมันมาแล้วสัตว์กลายพันธุ์ระดับ3ปริงไทแรนโนซอรัสเล็กเจ้ามือใหม่หวังเอ้อนักสู้ระดับ3เขาคือฮันเตอร์ที่คอยดักซุ่มโจมตีผู้คนในป่าสีฟ้าแกต้องการอะไรแกก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันต้องการอะไรฉันจะสับพวกแกออกเป็นชิ้นๆหวังเอ้อนักสู้ระดับ3สัตว์กลายพันธุ์ระดับ3ปริงไทแรนโนซอรัสเล็กอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะถ้าแกยังก้าวมาอีกก้าวเดียวแกจะไม่มีขาเดินอีกต่อไปนี่มันก็หลายปีแล้วนะที่ฉันยังไม่ได้เจอคนแบบแกเด็กน้อยแกนี่กล้าหาญจริงๆดังนั้นฉันจะทำให้แกได้ตายอย่างไม่ทรมานเนอะนี่มันปลิงไทแรนโนซอรัสเล็กซ์เฮ้ยไอ้สารเลวเอ้ยเขาฆ่ามันได้ง่ายขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอสัตว์กลายพันธุ์ระดับ3ปิงไทแรนโนซอรัสเล็กซ์ตัวอ่อนลักษณะเด่นตัวอ่อนปิงไทแรนโนซอรัสเล็กซ์เคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีปากดูดเลือดที่หัวพวกมันจะดูดเลือดและพลังงานต่างๆออกมานี่มันตัวบ้าอะไรกันวะเนี่ย